You're now listening to the InfoQuest podcast. Stay on top of the latest finance, economic, and world news. สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Weekly Highlight สัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาเจาะลึกกับข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์ประจำวันที่8ธันวาคม2563เริ่มต้นกับการสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเซ็นดีคปิดที่ระดับ 1,449.83 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.84% จากสัปดาห์ก่อนโดยกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด3ลำดับแรกได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 6.2% รองลงมาคือกลุ่มปิโตรเคมีเพิ่มขึ้น 5.69% และสุดท้ายคือกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 4.96% สำหรับภาพรวมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าจะเปิดซื้อขายเพียง2วันทำการเท่านั้นแต่จากการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์หลายสำนักต่างยังคงให้น้ำหนักไปในทิศทางเชิงบวกจากปัจจัยสนับสนุนแรงซื้อของกลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มขนเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องสะท้อนได้จากข้อมูลการรายงานยอดซื้อสุทธิของกลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาทสอดคล้องกับในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่พบว่ากลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติยังคงทยอยซื้อสุทธิเป็นมูลค่ามากกว่า 3,700 ล้านบาทและแม้ว่าความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติที่มีต่อตลาดหุ้นไทยจะเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแต่ในมุมของปัจจัยเสี่ยงที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เริ่มหันมาเฝ้าระวังกันมากขึ้นนั่นคือความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยที่อาจเกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกระลอกหลังจากมีกระแสข่าวพบว่ามีบุคคลติดเชื้อโควิด-19 ได้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านชายแดนไทยเมียนมาด้วยช่องทางธรรมชาติซึ่งหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อว่าแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาจนต้องกลับมาล็อกดาวน์ประเทศในรอบที่2อย่างไรก็ตามในทางกลับกันหากไม่นับรวมกับปัจจัยเสี่ยงกรณีเลวร้ายการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยแล้วภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมต่างประเทศยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้โดยเฉพาะความคาดหวังต่อการเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเข้มข้นของรัฐบาลหลายประเทศสอดรับกับความคืบหน้าการใช้วัคซีนต้านไวรัสที่เตรียมนำมาใช้จริงในเร็ววันนี้นายธวัชชัยอัศวพรชัยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ ASL ประเมินภาพรวมของเซตอินเด็กซ์ในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,454 จุดและด้วยบรรยากาศการลงทุนตลอดทั้งเดือนธันวาคมที่ยังอยู่ในแนวโน้มเป็นขาขึ้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก่อนสิ้นปี2563ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะฝ่าด่านทะยานสู่ 1,500 จุดได้อีกครั้งครับตลาดก็ยังคงเหมือนกับว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นในเชิงเทคนิคอยู่นะครับในเชิงเทคนิคแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องราวของต่างประเทศก็ดีหรือว่าสถานการณ์ในประเทศก็ดียังคงสอดคล้องกันอยู่เราให้สอดคล้องกันอยู่นะยกเว้นว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดของไทยเราเนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่ดีกว่านี้เขาใช้คำว่าไม่ดีกว่านี้ผมไม่ได้ใช้คำว่าเลวร้ายนะใช้คำว่าไม่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเราก็มีความกังวลใจอยู่เหมือนกันว่าการแพร่ระบาดที่เกิดจากภายในประเทศของเราเองเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในกรมควบคุมโรคติดต่อหรือแม้กระทั่งสบคเนี่ยนะครับก็มีมุมมองว่านะครับล่าสุดนะยังไม่ถือว่าเป็นการระบาดรอบที่สองเพราะเป็นการติดเชื้อแบบจำกัดและอย่างนึงเราฝ่ายวิเคราะห์ของ ASL เราก็มั่นใจในทีมควบคุมโรคติดต่อตรงนี้นะครับทีมสืบสวนโรคเนี่ยนะครับเขาลงพื้นที่ได้เร็วแล้วก็ทำงานกันจริงจังมากแนวโน้มตลาดเองมีสปอร์ตอยู่ที่ 1,430 จุดนะครับแล้วก็ worst case จริงๆแล้วถ้าลงมาอย่างห้ามหลุด 1,400 นะครับจริงๆผมให้น้ำหนักที่ 1,430 มากกว่านะแต่เราก็เผื่อไว้สักนิดนึงว่าเออร์เลอร์มันจะต้องไม่หลุด 1,400ลักษณะอาการของทางด้านเทคนิคเหมือนกับว่ากำลังไซด์เวย์อัพเพื่อจะทำนิวไฮขึ้นไปอยู่เหมือนกันนิวไฮในที่นี้ก็คือเราเห็นแล้วว่าเขาไปเทส 1,454 นะครับไปแล้วนะเทสไปแล้วแล้วยุบย่อลงมาปิดที่1,449
โอกาสที่จะเบรกผ่านแนวต้านตรงนี้มีสูงพอสมควรนะครับผมให้แนวโน้มตรงนี้สูงพอสมควรสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายยังคงหนาแน่นอยู่ในระดับ 70,000 กว่าล้านขึ้นไปนี่ถือว่าดีแล้วก็คาดการณ์ถึงปลายปีว่าอาจจะได้เห็นในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับก็อีกเพียงแค่ไม่กี่วันละนะครับอีกไม่กี่วันทำการเราก็อาจจะได้เห็นที่ 1,500 จุดได้นะครับอาจจะเห็น 1,500 ขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะครับแต่ถามว่าจะปิดยืน 1,500 ได้หรือเปล่าอันนี้ให้ดูอยู่2เรื่องนะครับให้ดูอยู่2เรื่องแรกก็คือเรื่องราวของปัจจัยภายในก็คือเรื่องราวของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดที่เกิดจากในประเทศนะที่เกิดจากในประเทศแล้วก็อันที่2ก็คือสถานการณ์การชุมนุมซึ่งให้น้ำหนักน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะทางก็ให้น้ำหนักน้อยลงเรื่อยๆส่วนปัจจัยต่างประเทศนะครับก็ให้ดูเรื่องราวของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้สำคัญมากของทุกๆประเทศเลยนะของทุกๆประเทศแล้วก็การใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิดใช้จริงเมื่อไหร่นะครับภายในเดือนนี้ไหมถ้าเป็นภายในเดือนนี้ได้ การปรับประมาณการของปีหน้าจะสูงกว่านี้เลยจะสูงมากไหมก็ตอบได้เลยว่ามากพอสมควรครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุนและประเด็นที่น่าสนใจรอบโลกเพิ่มเติมได้ที่ www.infoquest.co.th รวมถึงผ่านช่องทาง Facebook Twitter YouTube Line Official และ Line Today เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในระหว่างวันและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญในรอบสัปดาห์และพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ You're now listening to the InfoQuest podcast. Stay on top of the latest finance, economic, and world news.